ซึ่งโพสต์มาปุ๊บก็ทำเอาชาวเน็ตตกใจเป็นแถวๆสำหรับพ่อน็อตวิชารุรังสีสิงห์พิพัฒน์สามีสุดที่รักของซุปตาแม่ลูกฝาแฝดน้องชมพู่อารยาที่เจ้าตัวได้ออกมาเปิดภาพของตัวเองที่ต้องดามเฝือกและก็ถือไม้เท้าพยุงร่างในสนามหญ้าสีเขียวรายก็ทำให้เกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อคนดังถึงขั้นกับต้องใส่อุปกรณ์เสริมร่างกายขนาดนี้สำหรับภาพเข้าเฝือกถือไม้เท้าของพ่อน็อตนั้นก็คาดว่าน่าจะมาจากอุบัติเหตุขนาดที่เล่นกีฬาฟุตบอลซึ่งคนดังหลายคนก็เจออุบัติเหตุดังกล่าวและก็เชื่อมโยงได้กับภาพอิโมจิรูปฟุตบอลที่พ่อน็อตบอกใบ้ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าการเล่นกีฬาดังกล่าวซึ่งทางเราก็อวยพรให้คุณพ่อน็อตหายไวๆและก็กลับมาเล่นกีฬาที่รักได้โดยเร็วว่าแต่ฝั่งภรรยาแม่ชมพู่จะว่ายังไงกันบ้างเกิดอุบัติเหตุถึงเพียงนี้จะมีการสั่งห้ามเล่นเลยหรือเปล่านะเนี่ย